ผมนครราชบุรีครับวันนี้ผมมีพระเครื่องมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อมหาสุรศักดิ์วัดประดู่นะครับอารามหลวงนะครับตอนนี้ท่านเป็นเจ้าคุณเลยนะครับอันนี้องค์นี้เป็นรุ่นแรกนะครับเนื้อเงินครับจะสร้างปี2553ครับจำนวนการสร้างนะครับเท่าปีพ.ศ.เลยครับ2553องค์นะครับจัดรุ่นนี้จัดสร้างมีอยู่มีเนื้อทองคํานะครับเนื้อเงินเนื้อทองแดงครับ เนื้อทองแดงหรือว่าเนื้อทองผสมครับแล้วแต่ว่าจะเรียกกันนะครับตอนนี้เป็นเกจิที่แบบว่าสวนกระแสครับยุคโควิดยุคนี้ครับราคาเล่นหาค่อนข้างสูงครับหลายหมื่นบาทอยู่ครับนี่ครับความสวยงามมีจานด้วยนะครับนี่ครับนี่คือผิวเดิมนะครับนี่จานนี้ครับครับหน้าตาหลวงพ่อเห็นไหมครับเนื้อเงินนะครับเนี่ยจานนะครับกลมๆนี่คือเป็นจานหลวงพ่อความสวยงามจมูกโด่งปิดเลยครับนะครับโค้ดคมชัดจะจําความคมชัดเหรียญนะครับโค้ดนะครับดูโค้ดนี่ครับเห็นไหมครับนี่รอยจานครับเห็นไหมจําลายมือจานของหลวงพ่อให้แม่นๆเลยนี่ครับนี่ครับที่ระลึกพระครูพิสารจริยาพิอันนี้ครับจริยาพิลมนี่ครับเห็นไหมครับให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับนี่ก็มีจานนะครับฉายาท่านนะครับนี่ครับเป็นลายเซ็นตรงนี้นี่ครับมาตรงนี้เลยครับนี่ครับหมายเลขนะครับตรงนี้368เลข3หลักครับหายากปกติจะเจอแต่4หลักครับหลักพันนี้เป็นเลข3หลักครับนี่ครับความคมชัดจดจำให้แม่นเลยครับความสวยงามอันนี้เป็นพระยอดนิยมนะครับตอนนี้เป็นเกจิชื่อดังที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับและมีราคาค่อนข้างสูงครับเนื้อทองคำก็หลายแสนบาทครับครับผมจะซูมให้ดูนะครับให้ดูขอบตัดครับนี่ครับการขอบตัดขอจะเป็นแบบนี้ครับนะครับตัดกับสุดนะครับก็ฉีกออกนี้นิดนึงครับเห็นไหมครับจะจำการตัดขอบให้แม่นนะครับดูข้างครับอันนี้ถือว่าเป็นสวยนะครับผิวเดิมเลยครับนี่ครับการตัดข้างนี่ครับนี่ตัดข้างครับดูด้านบนครับนี่ครับมิบาเลียนนะครับตัดแบบนี้ครับอีกข้างนะครับนี่ข้างนี้เป็นแบบนี้ครับสวยนะครับผิวเดิมๆครับสนใจติดต่อได้นะครับโทร099นะครับ6328915ครับหรือติดต่อทางไลน์ดีครับนคร RC ครับ NAKORNRC ครับท่านใดมีความต้องการขายเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับส่งภาพมาทางไลน์ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทางช่อง YouTube นครราชบุรีผมมีคลิปวิดีโอภาพพระเครื่องยอดนิยมทั่วไปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเป็นประจำครับและฝากกดติดตามเพจนะครับนครราชบุรีพระเครื่องผมมีภาพสตูดิโอถ่ายภาพพระเครื่องยอดนิยมสวยๆครับลงทางเพจ Facebook นะครับราชบุรีพระเครื่องนครราชบุรีพระเครื่องให้เพื่อนๆได้ชมกันเป็นประจำครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ